วัสดีครับ AS Play นำคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ห้วยม้าสเตเดียมจังหวัดแพร่นะครับชมการแข่งฟุตบอลไทยลีก2ครับวันนี้ชมเกมระหว่างแพร่ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับคุณกัญญนัทศิวิบูลและผมธรรมวัฒน์เอกชัดรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับเจ้าถิ่นแพร่ในเสื้อสีแดงสลับเขียวเขียวเริ่มก่อนนะครับกำแพง3คนเท่านั้นชาคูหลอกยิงมั้งโอ้โหยิงยัดมานี่ให้เพื่อนจะสกิดเปลี่ยนทางไม่มีใครสัมผัสโดนบอลเลยครับเลยไปที่เสา2ก็ไม่มีทางด้านผู้เล่นของแพร่ครับดูครับไม่ถึงเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะรุนแบบจัดจ่าครั้งแรกเลยครับของทางด้านมาคะนองศึกครับมาดูว่าเป็นยังไงครับผมมาล่อนจะฟ้องแต่เพื่อนดึงเองครับ เล่นแผนไหน เปิดเข้ามาแล้วได้ของชนคานครับโอ้โหมาล่อนแล้วซ้ำอีกทีนึงโค้งอีกทีนึงข้ามคานออกไปครับโอ้โหแพ้มาล่อนดาซิวาเกือบทำให้ทีมแพร่ยูไนเต็ดขึ้นนำครับแหมแต่จะโชคดีครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีคานช่วยเอาไว้นะครับดูครับขึ้นวงคนเดียวเนี่ยครับทางด้านเอฟซันปาติซิโอเนี่ยมาซิลิปาซิลิจ่ายเสียอ่ะแล้วครับแพ้ตัดได้หน้ากรอบเขตโทษมารันยาวแต่งหาจังหวะเข้าซ้ายแล้วลองยิงโอ้โหมือเดียวของไพโรจน์เยี่ยมมากครับย้อนคืนกลับมาครับเข้าซ้ายของทัชนนท์ลองยิงตรงนี้โอ้โหยังปัดได้ครั้งหนึ่งครับไพโรจน์เยี่ยมมากครับจังหวะปัดเนี่ยครับลูกยิงแบบไม่จับของทัชนนท์นครวงศ์ครับฟรีคิกครับอัธวิทย์เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษไปเสาไกลศิริศักดิ์พยายามจะมงกลับคืนมานะครับแล้วก็ออกไปแล้วนะครับดูครับจังหวะที่ศิริศักดิ์นั้นมงครับนะครับพยายามจะโขกแบบให้บอลมันรณพีหยอดขึ้นไปข้างหน้าแล้วมงตั้งได้ด้วยแล้วถึงบอลครับโอ้โหเดวิสันครับจังหวะทิ้งไปครับแล้วมงเช็ดมานะครับเดวิสันโอ้ยิงแล้วรณพีดีดมาให้กับเมวินเดลูตวัดออกมาทางซ้ายเดวิสันถึงบอลแล้วกระชากเอาละครับเดวิสันในกรอบเขตโทษเจอกันนะพลิกได้แล้วทิ้งไปที่ว่างให้กับเยนแลมซี่ถึงบอลครับเยนแลมซี่อ้าวแล้วสมพลพิษออกมาด้วยพุ่งสไลด์ตรงนี้โอ้โหล้มลงไปผู้สินเป่าฟาวให้ด้วยแต่เหมือนจะพุ่งสไลด์มาของโสพลวิทย์ตรงนี้นี่ออกมาแล้วนะครับต้องเล่นแต่ว่าสไลด์แล้วไม่โดนครับดูเขาว่าโดนไหมเหมือนจะกระโดดหลบได้นะครับเป็นบอลได้เปรียบของเชียงใหม่ขึ้นมาตรงนี้อัธวิทย์คนเดียวแต่ว่าแพร่มา2มา3โอ้แล้ววราดรเนี่ยโดนเหลืองไปแล้วนะครับพุ่งสไลด์ตรงนี้เนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงครับเอ้าแล้วมีจริงครับเหลือง2เหลือ10คนครับแพร่ยูไนเต็ดในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเดวิดเป็นวราดรอุ่นอ่านนะครับนาที44ครับไปรับใบเหลืองใบที่2ก็ไปทำฟาวอัธวิทย์สุขช่วยครับโอ้เข้าจังหวะนี้ครับเจ้าบ้านแพร่ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าโค้ชดาร์ทนี่จะแก้เกมเลยหรือเปล่านะครับเดชาครับเปิดไปเสาตรงกลางเลยมีชนกันไปผู้สินไม่ว่าอ่ะแล้วมือบอลไปโดนมือผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วเล่นต่อตรงนี้มารันยาวมารันยาวแต่งข้าขวายิงโดนขวางคุณอนุพงษ์ดวงศรีนะครับลูกนี้ครับโอ้จังหวะบอลมันลงใส่มือเลยนะครับเพราะว่าเตะมุมของแพร่ในแต่ละครั้งนี่โอ้จะได้ลุ้นอยู่ตลอดเดชาเปิดไปเสาไกลจุดเดิมเลยได้มงสวนย้อนกลับมาฟอร์แฮนด์บอลอีกแล้วครับแต่ว่าผู้สินไม่ได้ว่าอะไรทางซ้ายมีทาคุยโตครับบอลไปถึงทาคุยโตในกระชากแล้วครับทาคุยโตสับเข้ากรอบเขตโทษแล้วหาจังหวะเปิดไม่ได้แล้วโอ้โหไปทำบอลออกไปเองครับมารันยาวพามาเองแล้วงัดมาถึงทาคุยโตตอกส้นคืนกลับมาที่มารันยาวแต่ในกรอบเขตโทษยังไม่มีเพื่อนครับต้องรออยู่มาระยาวเฮียงจี้แล้วยกมาดื้อๆเลยล้มลงไปตรงนี้พุทธศิลป์เป่าแล้วก็ให้จุดโทษกับทางแพร่ยูไนเต็ดครับจังหวะนี้ครับเลี้ยงฝ่าเข้าไปนี่ครับโดนรณพีนั้นดักเอาไว้ครับเนี่ยครับวิ่งเข้ามาแล้วแปะตรงนี้โอ้โหติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีนึงได้ครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหไพโรจน์เซฟทีแรกแต่บอลมาเข้าเท้าของมาระยาวอีกครั้งนึงครับแปะสวนเข้าไปเลยประตูที่ได้มาจากจุดโทษประตูที่6นะครับเนี่ยครับจังหวะเดินลุกขึ้นมายิงเองครับแหมโดนเซฟแต่ถ้าไม่พลาดครับตามซ้ำครับดูครับจุดโทษอาจจะยิงไม่ได้นะครับแต่จังหวะตามซ้ำนั้นแหมจะคาดยิงเข้าไปครับโอ้ออกมาได้เฉยเลยครับผู้เล่นเชียงใหม่3คนตรงนั้นปล่อยให้ทาคุยโตะหนีออกมาแล้วโอ้ไพโรจน์ยันตรงนี้ผู้สินให้เล่นต่อแล้วทัชนนท์ยิงสวนกลับเข้าไปไม่เข้าครับโอ้โหบอล
หลุดเสานิดเดียวครับดูครับโอ้ยเหยียบเป็นตะก้อเลยครับถ้าดูจังหวะนี้ทัชนนท์ครับอีกตกนิดเดียวโอ้โหวัย20ปีนะครับตัวสำรองนี่ออกมาเปิดเตะบูมครับเปิดมาเสาแรกมีหมกเปลี่ยนทางแล้วโอ้โหตัวซ้ำโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับสายตรงนี้ติดกำแพงครับสงครามสมุทรเปิดออกมาศิริศักดิ์มงตั้งแล้วเอฟซันได้โคตรตรงนี้โอ้โหมงหนาไปเยอะเลยครับบอลไม่ตรงกรอบแหมจังหวะของเอฟซันเปิดซีซีโอนี่น่าจะได้จุดโทษครับเดี๋ยวดูครับแหมไม่ได้นะครับจังหวะมงออกไปแล้วนะครับจังหวะที่การดันในเนี่ยครับเข้ามาข้างหลังเนี่ยครับต้องใช้บอลยาวๆเข้าไปลุ้นตรงนี้แต่ว่าจับบอลพลาดแล้วมารันยาวเข้าซ้ายแต่ไม่ได้ยิงล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหดูภาพช้าครับเนี่ยครับไปพลาดแล้วสีสับไปโดนขโมยไปครับแล้วดูครับไปสกิดนิดนึงนะเอฟเซนครับสุรวิทย์มองแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษวรายุทธได้โขกเลยครับแต่ว่าโดนประกบอยู่นะครับเลยโมงไม่ถนัดเท่าไหร่แบบเน้นๆครั้งแรกครับวรายุทธกรอบหน้าลูกนี้เปิดมาตรงกลางแล้วได้โถมเข้ามองแล้วล้มลงไปตรงนี้ซ้ำอีกทีนึงแต่ว่าผู้ตัดสินเป่าไว้ก่อนนะโอ้โหไม่ได้ครับมองว่าผู้เล่นของเชียงใหม่ไปทำฟาวไปดูครับจังหวะที่สงครามสมุทรเปิดเนี่ยครับจังหวะลงมาเนี่ยแขนของศรีศักดิ์ไฝดงนะครับไปเอาบอลลงมาให้เล่นมาเข้าทางเนี่ยครับดูครับให้กับทางด้านนันทวัฒน์สวนแก้วนะครับได้ยิงดูจังหวะเนี่ยครับเนี่ยครับใช้มือเนี่ยครับบังแล้วบังผู้เล่นของทางด้านแพร่ครับแต่มาสงครามสมุทรพลิกสวยแล้วจะไปเองตรงนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็เป่าโนวิชยาวครับหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเจ้าถิ่นแพร่ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไปได้1-0วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่หลังสงกรานต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ